ท้าวเวสสุวรรณที่หลายๆท่านไปสักการะบูชากันท่านเป็นใครทั้ง4องค์นี้บางครั้งเราก็เรียกว่าท้าวจตุโลกบาลก็คือองค์เทพที่คอยดูแลที่คอยรักษาโลกมนุษย์ทีนี้ก่อนจะมาเป็นท้าวเวสสุวรรณมันก็มีที่มาตามบันทึกในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณอยู่หลายแห่งก็เลยจะยกมาเล่าให้ฟังสัก3เรื่องเมื่อสวดแล้วก็จะทำให้ยักษ์เกิดความเลื่อมใสไม่ทำอันตรายหลวงพี่มากสงสัยไหมว่าทำไงไปเกิดเป็นยักษ์อุปกรรมอะไรถึงจะได้เกิดเป็นยักษ์พระอาจารย์ไม่สนับสนุนไม่แนะนำนะเพราะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนั้นศาสนาชิกชนจึงควรปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อเทวดาโดยไม่ให้เสียหลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถทำได้4แนวทางเราคงเคยสังเกตว่าเวลาเราไปวัดต่างๆนอกจากจะมีพระพุทธรูปเรายังจะมักจะเห็นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือจะเป็นภาพวาดหรือว่าจะเป็นภาพตามฝาผนังอะไรต่างๆเราจะเห็นสิ่งนี้เสมออยู่หน้าวัดเลยก็มีนั่นก็คือมันจะเป็นรูปปั้นยักษ์อะไรยักษ์ใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของว่าท้าวเวสสุวรรณที่หลายๆท่านไปสักการะบูชากันท่านเป็นใครแต่ละวัดเนี่ยก็จะมียักษ์คอยอยู่ตั้งแต่หน้าประตูเลยทีเดียวหรือว่าอยู่ในศาลาเป็นภาพบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณจัดว่าเป็นเทวดาเทวดาชั้นต้นชั้นต้นอยู่สวรรค์ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าจาตุมหาราชิกาจาตุก็แปลว่า4มหาราชิกาก็มหาราชนั่นเองก็คือเป็นหนึ่งในท้าวมหาราช4องค์มีใครบ้าง1ท้าววิรุณ6ก็เป็นท้าวที่ปกครองกุมพันธ์ใช่มั้ยครับใช่ปกครองกุมพันธ์แล้วก็มีท้าวทัตตรสอยู่ที่ตะวันออกปกครองคนทันและวิทยาธรท้าววิรูปักษ์อยู่ที่ตะวันตกปกครองพวกนาค4ก็คือท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสวรรณดูแลทิศเหนือปกครองยักษ์นั่นเองตามที่เราเคยเห็นกันทั้ง4องค์นี้บางครั้งเราก็เรียกว่าท้าวจตุโลกบาลก็คือองค์เทพที่คอยดูแลที่คอยรักษาโลกมนุษย์นะหลวงพี่มาร์คกุมพันธ์รู้จักมั้ยที่ดูแลโดยท้าววิรุณ6ที่อยู่ที่ใต้กุมพันก็คือยักษ์ประเภทนึงนะแต่ไม่น่ากลัวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเขี้ยวแต่ผมจิกผิวดำปุงโลเหมือนกันมีตั้งแต่ชั้นสูงจนถึงชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ไปลงทันทรมานสัตว์นรกไปทำหน้าที่ในยมโลกถ้าดูในรูปจะเห็นถือหอกนั่นเองนี่คือกุมพันชั้นล่างถัดมาก็คือคนทันมี3ประเภทชั้นสูงแบ่งเป็นระดับชั้นกลางและชั้นล่างคนทันชั้นสูงก็มีสวรรค์อยู่ในวิมานอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นหนึ่งนั่นเองก็คือพวกปัญจสิกขาเทพบุตรเล่นดนตรีทั้งหลายตำนานเรื่องดนตรีฟ้อนรำขับร้องชั้นกลางก็อยู่ในป่าหิมพานต์มีวิมานอยู่ตามต้นไม้แล้วชั้นล่างเนี่ยเป็นยังไงครับชั้นล่างก็อยู่พื้นมนุษย์เองอยู่ตามต้นไม้ต่างๆคนทันเหล่านี้เนี่ยความชำนาญของเขาก็คือเรื่องของการดนตรีการละครระบำฟ้อนรำศิลปะวรรณกรรมต่างๆเพราะนั้นเวลามีการประชุมเทวดาทีไรก็จะมีคนทันมาคอยขับกล่อมเล่นดนตรีฟ้อนรำเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเจือด้วยกรรมคุณเลยเกิดไปเป็นคนทันถัดมาก็คือวิทยาธรคงเคยได้ยินมั้งเคยได้ยินเป็นพวกที่ทรงความรู้ในด้านต่างๆ18ประการเช่นพวกโหราศาสตร์แพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นพวกนี้เหาะได้มีเวทมนต์มีคาถาอาคมต่างๆจะอยู่เป็นเดียวๆก็มีเป็นกลุ่มก็มีแล้วคงมักจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่าเวลาเราไปหาหมอที่อาจจะไม่ได้จบแพทยศาสตร์มาเพื่อรักษาด้วยวิธีโบราณบางครั้งเราจะได้ยินว่าหมอเนี่ยมีวิทยาธรก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับเป็นอัศจรรย์หายได้จริงด้วยใครมีข้อมูลตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาว่าเคยไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของวิทยาธรมาแล้วโอเคเหล่านี้ก็ถูกปกครองโดยองค์เทพเรียกว่าจตุโลกบาลก็คือยกเว้นท้าวเวสสุวรรณจะปกครองยักษ์ทีนี้ก่อนจะมาเป็นท้าวเวสสุวรรณมันก็มีที่มาก็จะบอกไว้ก่อนว่าท้าวเวสสุวรรณก็เหมือนพระอินทร์ก็คือเป็นตำแหน่งเป็นผู้ปกครองอย่างเช่นท้าวเวสสุวรรณก็คือเป็นผู้ปกครองยักษ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะฉะนั้นก็สับเปลี่ยนกันทีนี้องค์ปัจจุบันเคยเป็นมนุษย์เกิดเป็นพราหมณ์ในชาติหนึ่งชื่อกูเวรพราหมณ์เป็นคนใจดีมีเมตตาสูงทำไร่อ้อยเอาอ้อยมาคั้นแล้วก็ขายเลี้ยงชีพแล้วก็ครอบครัวพอมีกำไรก็เอามาขยายกิจการแล้วก็เป็นเจ้าของหีบคั้นอ้อยถึง7แห่งการรุ่งเรืองแต่นี้ที่สำคัญก็คือว่านอกจากที่ท่านเนี่ยเอาผลกำไรไปขยายกิจการแล้วก็ยังเป็นคนใจบุญสุนทานเจ้าทำทานเอามาสร้างที่พักสำหรับคนเดินทางแล้วก็เอาน้ำอ้อยไปบริจาคให้เป็นทานด้วยให้คนได้กินกันตลอดอายุขัยเลยทำบุญทำทานมาตลอดด้วยบุญกุศลนี้จึงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วได้รับการสถาปนาเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนี่คือที่มานะก็เป็นหนึ่งในราชาของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเลยทีนี้ตามบันทึกในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณอยู่หลายแห่งก็เลยจะยกมาเล่าให้ฟังสักสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่มีบันทึกไว้ในพระสูตรบทหนึ่งที่เรียกว่าอาตานาติยสูตรเรื่องก็มีอยู่ว่าคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏใกล้กรุงราชคฤห์เท้ามหาราชทั้ง4พร้อมด้วยบริวารก็คือพวกคนทันพวกวิทยาธรทั้งกุมพันทั้งนาคเนี่ยมาเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็คือมีเท้าเวสสุวรรณเท้าวิรุณหกเท้าทัตตรสเท้าวิรูปักษ์มาเข้าเฝ้าแล้วได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าในบรรดายักษ์ก็มีทั้งเลื่อมใสแล้วก็ไม่เลื่อมใสในพุทธองค์และพวกที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงไปสอนให้เขาได้ถือศีลเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ถือศีล5แหละพวกยักษ์เหล่านี้ก็เลยไม่ชอบ
ก็อาจจะมาทำร้ายพระพุทธองค์แล้วก็เหล่าสาวกก็คือพวกพระอุปสมบทศีกาได้เพราะฉะนั้นท้าวจตุมาราชทั้ง4ก็เลยกราบทูลว่าจะเอาคาถามาถวาย1บทเรียกว่าอาตานาติยะพระสูตรบทนี้ก็เลยเรียกว่าอาตานาติยะสูตรนั่นเองเมื่อสวดแล้วก็จะทำให้ยักษ์เกิดความเลื่อมใสไม่ทำอันตรายเหล่าสาวกก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้ปลอดภัยไร้กังวลเพราะนั้นก็เลยเป็นบทสวดที่จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองป้องกันเพศภัยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลายผู้คนจึงนิยมเรียกกันว่าการสวดผ่านยักษ์จริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสวดผ่านพระมีส่วนของพระอยู่ด้วยแต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าสวดผ่านยักษ์คือจริงๆทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอาตานาติยะปริตเป็นบทสวดเพื่อป้องกันเพศภัยใครสนใจก็ลองไปหาดูอันนี้ก็มากันตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงวันนี้หรือใครอยากจะลองไปฟังผ่านยักษ์ได้ยินว่าการสวดทำนองดูดันเป็นพิธีใหญ่เลยหลายวัดใหญ่เลยวัดใหญ่เขาก็จัดบางทีก็จัดสวดทุกปีก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการสวดอาตานาติยะปริตเพื่อสะเดาะเคราะห์ในพระนครตั้งแต่เปลี่ยนศักราชน่าจะเปลี่ยนจากกรุงธนเนี่ยมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อไปเป็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง4มาถวายบาตรให้กับพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่7ที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่บริเวณใกล้ๆกับพระศรีมหาโพธิ์ก็คือเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆนะใน49วันแรกนั้นก็มีพ่อค้า2คนเป็นพี่น้องกันชื่อว่าตปุสสะและภาลิกะถวายสัตตุก้อนสัตตุผงที่พระอาจารย์เคยถามแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงใครค้นเจอหรือมีรูปอะไรก็ลองแนะนำหน่อยสองพี่น้องก็ถวายพระพุทธองค์แต่ณตอนนั้นพระพุทธองค์ไม่มีบาตรท้าวจตุโลกบาลรู้แต่ละองค์ก็ไปเอาบาตรมาจากทิศทั้ง4ในบันทึกบอกว่าเป็นบาตรศิลาสีเขียวบางทีก็บอกว่าเป็นบาตรหยกจะมาถวายก็กลายเป็น4บาตรพระองค์ก็รับไว้หมดแต่ไม่ใช่ว่าจะรับด้วยความอยากจะได้ของแต่ว่าเพื่อฉลองศรัทธาผู้ที่จะมาถวายด้วยเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เมื่อรับแล้วด้วยอิทธิฤทธิ์ทำให้บาตร4ใบรวมกันเป็นบาตรเดียวเสร็จแล้วก็นำไปรับถวายจาก2พี่น้องนะแล้วก็ขบฉันถ้าตามในพระไตรปิฎกพระองค์ก็ส่งมอบพระเกศาให้2พี่น้องนี้ไปและ2พี่น้องนี้ก็ภาวนาตัวเป็นอุบาสกคู่แรกที่นับถือพระพุทธและพระธรรมในพระพุทธศาสนาของเรานี่ก็เป็นเรื่องที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับท้าวเวสสุวรรณก็ถวายบาตรให้กับพระพุทธองค์ส่วนเรื่องที่3อันนี้เป็นเรื่องของท้าวเวสสุวรรณอีกเรื่องหนึ่งแต่ละวันก็จะมีการมาบันทึกบุญให้กับมนุษย์ใครทำความดีเทวดาก็จะมาบันทึกลงบนแผ่นทองแล้วก็ไปนำส่งแต่ว่าถ้าเป็นวันพระท้าวเวสสุวรรณมาเองใครที่สวดมนต์ทำความดีรักษาศีลทำทานทำความดีทั้งหลายแหล่จะถูกบันทึกลงไปเสร็จแล้วบันทึกนี้ก็จะถูกส่งต่อไปจนกระทั่งไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็จะประชุมแล้วก็ประกาศกันในวงประชุมเทวสภาชั้นดาวดึงเทวดาก็จะแซ่ซ้องถ้าได้รับประกาศชื่ออยู่ในแผ่นทองว่าบุคคลชื่อนี้ได้ทำบุญอย่างนี้เทวดาก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญว่าต่อไปสวรรค์คงจะเนืองแน่นกันด้วยเทวดาทีเดียวทั้งอบายก็คงจะไม่ค่อยมีใครไปเกิดตรงนั้นแล้วแต่พอในทางกลับกันพอไปประกาศอีกแผ่นนึงแผ่นที่มีบันทึกคนทำความชั่วเทวดาก็จะสลดใจว่ามนุษย์ประมาทไปทำกรรมใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าต่อไปสวรรค์คงจะล้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าเราอยากจะให้ที่ประชุมของเทวดาที่มีพระอินทร์เป็นประธานเขาจะแซ่ซ้องหรือว่าเขาจะหดหู่กันก็ขอให้มีชื่อพวกเรา บนแผ่นทองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณที่มีมาในพระไตรปิฎกมาเล่าให้พวกเราฟัง3เรื่องหลวงพี่มากสงสัยไหมว่าทำไงไปเกิดเป็นยักษ์อุปกรรมอะไรถึงจะได้เกิดเป็นยักษ์เพราะว่าก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นหนึ่งแล้วนะมีได้สองทางหนึ่งทำบุญและอธิษฐานอย่าไปเกิดเป็นยักษ์ก็มีซึ่งพระอาจารย์ไม่สนับสนุนไม่แนะนำนะขออธิษฐานว่าให้เราเนี่ยมุ่งตรงสู่พระนิพพานแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสูงอย่าไปเกิดเป็นยักษ์มีอีกประเภทหนึ่งสมัยเป็นมนุษย์ชอบทำบุญทำทานแต่ว่าเป็นคนขี้โมโหโกรธทำบุญนะแต่ว่าทีก็บุญกินไปหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรเห็นอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าบุญทำทานก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นแรกก็ไปเป็นพวกยักษ์เพราะยักษ์ปกติเช่นท้าวเวสสุวรรณเวลาดีๆไม่มีเขี้ยวก็เหมือนเทพบุตรเลยรูปงามไม่เหมือนที่เราไปเห็นตามวัดนะที่ยืนถือกระบองอันนั้นคือโกรธแล้วถ้ายามดีๆก็คือหนุ่มรูปงามเลยอย่างในรูปที่เป็นเทพบุตรหน่อยยักษ์ชั้นสูงอาจจะผิวดำๆหน่อยเพราะว่ามักโกรธถ้าโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมานี่ยุ่งเลยเพราะว่าจะมีเขี้ยวงอกรูปร่างก็จะน่ากลัวอันนี้ก็คือยักษ์ซึ่งยักษ์ทั้งหลายแหละก็จะถูกปกครองโดยท้าวเวสสุวรรณนั่นเองซึ่งก็เป็นยักษ์เหมือนกันเพราะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายในยามปกติก็อย่าเป็นอย่าเป็นคนมักโกรธอารมณ์สบายก็นั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็มองโลกไปตามความเป็นจริงแล้วก็อย่าไปฉุนเฉียวเดี๋ยวจะพระจะปู่กลายเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณยุ่งเลยเกิดเป็นยักษ์เฉยเลยพุทธศาสนาสิกชนจึงควรปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อเทวดาโดยไม่ให้เสียหลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถทำได้4แนวทาง1เทวตาพรีก็คือเราสามารถทำบุญอุทิศให้กับเทวดาได้นึกถึงคุณความดีแล้วก็อุทิศไป2เทวตานุสติอันนี้ระลึกถึงคุณธรรมหรือความดีที่ทำให้ท่านเหล่านั้นไปเกิดเป็นเทวดา3
เราสามารถเจริญเมตตาจิตต่อเทวดาได้แผ่เมตตาให้กับเทวดาไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้เทวดาจะลงปกปักรักษาเราด้วยคุ้มครองเราด้วยเพราะเทวดาจะทำบุญเองไม่ได้ก็มักจะลงมาดูแลคนที่ชอบทำความดีคนที่ชอบสวดมนต์ทุกคืนนั่งสมาธิทุกคืนคนที่ชอบใส่บาตรทำบุญมักจะมีเทวดาคอยดูแลเพราะว่าเทวดาต้องการที่จะอนุโมทนาบุญด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมอุทิศบุญให้เขาด้วยอย่างนี้ก็จะมีเทวดาคอยดูแลอันที่4อัญเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานในการทำความดีในงานบุญต่างๆเราคงเคยได้ยินนะมีการสวดอัญเชิญเทวดาเวลาเจริญพุทธมนต์ครับทั้ง4แนวทางเนี่ยเป็นการแสดงที่เหมาะสมไม่ขัดกับหลักการของพุทธศาสนาตรงนี้ก็เอามาฝากพวกเราทุกคนแต่พวกเราก็ต้องอย่าลืมว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นก็เป็นเพียงตำแหน่งซึ่งปัจจุบันก็เป็นอดีตกูเวรพราหมณ์ทำความดีแล้วก็ตายไปแล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วท้าวเวสสุวรรณองค์ปัจจุบันเดี๋ยวก็จะต้องหมดบุญก็จะต้องไปจุติไปเกิดที่อื่นไปยังภพภูมิอื่นๆแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เรื่อยไปพวกเราก็อย่าไปยึดติดตรงนั้นให้ดูเรื่องของการทำบุญความดีเท่านั้นก็พอส่วนพวกเราเองโชคดีแล้วที่มาเกิดเป็นมนุษย์ณตอนนี้ที่นั่งฟังพระอาจารย์โชคดีกับทุกคนเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยา ยากมากๆเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลทำบุญเยอะๆบาปต้องงดแล้วละเลิกไปได้แล้วแล้วก็รักษาใจให้ผ่องใสอยู่เสมออย่างนี้ก็จะคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนจบก็ฝากญาติโยมทุกท่านแชร์คลิปนี้ไปให้บุคคลที่รักก็จะได้ฟังธรรมะอย่างนี้ด้วยอีกประการนึงเราผู้แชร์ก็จะได้รับบุญจากการเผยแผ่ธรรมะไปในตัวแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องธรรมะวาไรตี้ชาแนลก็จะได้มีกำลังใจที่จะค้นคว้าธรรมะนำเรื่องดีๆมาคุยพวกเราในวันพระต่อๆไปสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาก็ขอเจริญพรแต่เพียงเท่านี้